Creative Talk Podcast. Change by Innovation. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Change by Innovation นะครับรายการนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มของรายการของ Creative Talk Podcast นะครับโดยวันนี้อยู่ผมเก่งสิทธิพงศ์ศิริมาเกษมครับค่ะโจ้ชวีวันคงโชคสมัยค่ะครับและแขกรับเชิญของเราครับผมแพทพัชรพลกาญจนศรีภักดีครับผมจอมทรัพย์สิทธิพิทยาโอ้ชื่อเล่นชื่อลิงครับลืมก็เลยจะบอกว่าเราจะเรียบร้อยรายการ Change by Innovation เนี่ยมีคอนเซปต์ว่าไงนะคุณลิงเราใช้เทคโนโลยีมาอินโนเวทชีวิตของคุณครับนี่ดูมีแบบดูรายการมีคอนเซปต์นี่จริงๆผมว่าไปมารายการนี้จะเป็นรายการที่หายสุดในกลุ่มของ Creative Talk Podcast โอเคโดยในหัวข้อในวันนี้เนี่ยเราตั้งใจเลือกมาเลยให้เป็น EP เปิดนะเพราะว่าด้วยหลายๆเหตุผลเช่น1คือเห็นว่าคนสนใจเกี่ยวเรื่องออกกำลังกายในช่วงนี้เยอะมากและ2คือเราเห็นว่าคุณลิงผอมลงนี่ไม่ได้เตรียมเลยนะเรื่องเนี้ยเรื่องนี้เราไม่ได้เตรียมเลยลิงบอกว่าถ้าไม่ชงเรื่องนี้มาเขาจะไม่พูดโอเคหัวข้อในวันนี้ก็คือฟิตได้ด้วยเงินพันเดียวเฮ้ยจริงเปล่าร่างกายฟิตได้ปกติอ่ะต้องมีค่าฟิตเนสนะแล้วก็ต้องมีค่าอุปกรณ์อย่างโจ้อย่างพี่เก่งนี่ใส่อุปกรณ์มาก่อนจะทำได้หรือเปล่าเราลงเท้าอย่างเดียวก็ 3,000 ละอย่างต่ำครับคุณมาเคลมว่าพันเดียวมันจะได้ไหมนะรวมถึงพี่แพทด้วยพี่แพทก็ต้องมีเทคนิคบางอย่างที่มันต้องต่ำกว่า 1,000 แล้วทำให้เราฟิตได้ด้วยเหมือนกันนะแต่ทีนี้เราเริ่มจากคุณลิงก์ก่อนดีกว่าที่คุณลิงก์เขาจะเคลมว่าเขาสามารถทำได้ด้วยเงินพันเดียวคุณลิงก์ไหนเล่าให้ฟังครับโอเคครับผมเรื่องนี้ก็จริงๆแล้วก่อนที่จะมาออก EP นี้ผมกำลังเขียนบล็อกเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นค้นพบทางละในที่สุดว่าผมสามารถฟิตแอนด์เฟิร์มหุ่นตัวเองได้จริงๆก็คือผมค่อนข้างอวบนะก่อนหน้านี้อวบไม่อ้วนนะอวบลงพุงไหมลงพุงมีพุงไหมมีมีพุงน้ำหนักก็คืออยู่ประมาณสัก84 กิโล84-85อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ขึ้นลงอยู่ประมาณ84ถึง86หรืออะไรอย่างเงี้ยมาตลอดทุกปีจะตั้งเป้าหมายอยากต่ำ80ทุกปีเลยทำมา2ปีที่ผ่านมาเกือบจริงจังมากใช้ทุกอย่างทั้งเงินทั้งอะไรหมดเลยแบบจ้างโค้ชแพงๆที่ว่าแพงๆอ่ะจ่ายมาเยอะแล้วแพงๆนี่แพงเท่าไหร่อยากรู้ครั้งนึง 3-4,000 อ๋อครั้งนึงเหรอครั้งนึงหมายความว่าไงครั้งนึงคือเจอเขาเจอแล้ว1ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยโอ้โห 3-4,000 เลยเหรอใช่อาทิตย์อาทิตย์นึงเจอกันกี่3ครั้งคือแบบอยากจะคิดว่าแบบลองใช้เงินแก้ปัญหาดูแล้วเป็นไงบ้างก็ไม่เวิร์คเท่าไหร่เพราะว่ามันแพงเกินมันแพงจริงๆครับแล้วก็ลองออกกำลังกายเองทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เวิร์คคือลดน้ำหนักมาได้แบบ82 83อะไรอย่างเงี้ยจนปีเนี้ยต้นปีตั้งใจเลยว่าจะต่ำ80ผมเห็นคุณโพสต์ใน Facebook ว่าอยากเป็นได้หุ่นแบบพ่อเจคือแบบเหมือนลูกสาวคลอดปุ๊บก็บอกเฮ้ยอยากได้แบบต่ำ80ก็เป็นเป้าที่เซตมา3ปีติดต่อกันที่ยังไม่ achieve นะครับผมเสร็จปุ๊บผมก็บอกว่าเอ๊ะจะทำยังไงได้บ้างคิดหลายอย่างเลยหลังจากลองผิดลองถูกมาเยอะผมเลยคิดว่าผมอยากจะใช้เงินน้อยที่สุดแล้วต้อง achieve เป้านี้ให้ได้อันนี้คือถือว่าเป็นหนึ่งใน challenge เราด้วยว่า challenge เลยว่าแบบเฮ้ยเพราะว่าเวลาเราน้อยทุกอย่างมันน้อยหมดอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่ามันต้องหาสักซัมติงแหละสุดท้ายผมเจอทีเด็ดที่มาเป็นชื่อของ EP วันนี้เลยคือฟิตได้ด้วยเงินพันเดียวเพราะผมใช้เงิน 1,000 บาทพิชิตเป้าหมายได้ภายใน1เดือนเฮ้ยภายใน1เดือนด้วย1เดือนเฮ้ยนี่แบบมันเหมือนแบบพวกแบบไลฟ์โค้ชเลยเนี่ยเหมือนไลฟ์โค้ชเลยมาครับโค้ชลิงว่าไงว่าโอเคครับโค้ชลิงก็ต้องบอกงี้ครับก็สุดท้ายอ่ะสิ่งที่ผมเจอคำแรกเลยผมคิดว่าตอนที่ผมบรรลุเป้าหมายสักอย่างนึงได้เนี่ยมันจะมีคำว่า human engagement ครับพี่แพทมีแบบเหมือนกับคนที่มาประสานคุยกับเรานิดนึงอ่ะพอออกกำลังกายเองมันจะแบบบางทีมันท้ออืมใช่ทำเองมันท้อเสร็จปุ๊บผมเจอคำนี้คำว่าเทรนเนอร์ออนไลน์ครับผมเทรนเนอร์ออนไลน์ search คำนี้เข้าไปใน Facebook ปุ๊บเฮ้ยแม่งพันเดียวเว้ยเดือนคือเป็นยังไงเทรนเนอร์ออนไลน์คือผมเคยเจอเทรนเนอร์ออนไลน์แบบที่มันเป็นแอปแล้วก็หรือแบบที่มันเป็นไม่อันนี้คนเลยเปิดเพจอ๋อคนเปิดเพจเลยธรรมดานี่แหละแล้วก็บอกว่าเทรนเนอร์ออนไลน์ครับรับอะไรอย่างเงี้ยผมก็คุยกับเขาบอก 1,000 บาทครับ1เดือนผมก็เชี่ย 1,000 บาทมัน
มันต้องลองแล้วอะ 3,000 ต่อครั้งยังจ่ายมาแล้วอันนี้ อันนี้ 1,000 บาทต่อเดือนต่อเดือนเออโอเคต่อเดือนโอเคก็เหมือนคุยกับเขามันไม่ได้คาดหวังกันมากทั้งคู่หมายความว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เบสเซอร์วิสอะไรจากเขาแต่สิ่งที่เราไปตรวจสอบคือเขาดูว่าเฮ้ยเขาก็ดูมีความรู้นะเพราะเล่นกีฬาสักพักนึงก็รู้ปุ๊บเราก็สมัครพอคุยกับเขาปุ๊บสโคปงานของเขาก็คือว่า1เขาจะดูเรื่องน้ำหนักตัวของเราก่อนแล้วเขาจะแอดไวซ์ว่าเราควรจะลดน้ำหนักประมาณเท่าไหร่จากเวลาของเราที่เราออกกำลังกายของผมนี่ได้ประมาณสักสัปดาห์ละครึ่งกิโลหมายถึงเป้าที่เขาตั้งไว้คือให้ลดสัปดาห์ละครึ่งโลใช่สัปดาห์ละครึ่งกิโลเขาดูจากอะไรฮะว่าต้องดูจากเขาเอาจริงๆแล้วก็คือเอาน้ำหนักเราแหละไปเข้าแอปสักแอปหนึ่ง แล้วแอปนั้นน้ำหนักสูงเราแอปนั้นจะคำนวณให้คำนวณให้ใช่แล้วเขาก็พอจ่ายตังค์เขาเรียบร้อยปุ๊บก็รู้แล้วว่าเขาใช้แอปอะไรอะไรจะนั่นก็เลยมาใช้เองครับแล้วก็แนะนำท่าออกกำลังกายแล้วก็ส่งการบ้านทุกวันว่าวันนี้ผมออกกำลังกายเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ทุกวันอาทิตย์เนี่ยจะวัดสัดส่วนส่งเขาถ่ายรูปทุกอย่างออนไลน์ทั้งหมดแล้วผมอาหารด้วยไหมอาหารอาหารสำคัญเลยเพราะว่าพอมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เขาแนะนำว่าจะต้องทำยังไงบ้างกินอะไรแค่ไหนโดยใช้แอปพลิเคชันอีกเหมือนกันอ๋อคืออาหารเนี่ยคือเขาเป็นคนบอกเราด้วยว่าหรือเขาบอกว่าเราต้องกินมากน้อยเท่าไหร่ใช่ไหมเขาบอกว่าลดน้ำหนักเท่านี้ดังนั้นการจะลดน้ำหนักเท่านี้ได้ต้องกินแบบนี้โดยที่กินแบบนี้ของเขาอ่ะจะเน้นเรื่องว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับแคลอรี่คอนโทรลแล้วก็เขาเรียกว่าพวกโปรตีนอะไรต่างๆต้องพอดีซึ่งเมื่อก่อนผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบบูชิตมากคือแบบมันเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะทำเพราะว่ามันยากผมจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมแต่เขาเอาแอปพลิเคชันตัวหนึ่งให้ผมแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นเองมันก็ทำได้หมดเลยทำได้หมดเลยแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันลงมือถือผมจะกินข้าวเซเว่นผมเปิดกล่องเซเว่นสแกนได้เลยสารอาหารทุกอย่างจะเข้าไปแล้วคำนวณว่าเท่าไหร่ทำให้ผมค้นพบว่าหลายๆอย่างคือที่ผมอ้วนอ่ะจริงๆน้ำตาลผมกินเยอะแต่โปรตีนผมกินไม่พอคาร์โบไฮเดรตผมยังไม่พอเลยหรอคาร์โบไฮเดรตผมคิดว่าทุกวันนี้เรากินเยอะนะพวกแป้งอะไรพวกนี้ถือว่าข้าวนี่คือคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตมันต้องกินให้พอมันต้องกินให้พอปุ๊บอะคุณก็จะมีแรงออกกำลังกายแล้วก็แบบทำให้มันโปรดักทีฟทั้งวันได้โอ้เฮ้ยจริงอะไรแบบนี้ซึ่งทั้งหมดเนี้ยเพิ่งจะจ่ายตังค์ไปเรื่องเดียวก็คือเทรนเนอร์ใช่แต่ที่เหลือแอปพลิเคชันฟรีหมดเลยฟรีหมดเลยใช่ครับผมแล้วมันก็เป็นบอดี้เวทอะก็คือเท้าเปล่าถือว่าไม่ต้องซื้อซื้อมาตอนไม่ต้องซื้อพวกรองเท้าเห็นเพิ่งโพสต์ว่าได้รองเท้ามาใหม่ยังไม่ได้ใส่เลยโอเคเดี๋ยวก่อนนะก็คือสรุปก็คือว่าเราไปเสิร์ชเอาใช่ไหมใช่หาเทรนเนอร์ออนไลน์นะจากนั้นเทรนเนอร์ออนไลน์เขาก็จะมาคือเขาต้องถามเป้าหมายเราก่อนว่าคุณอยากได้อะไรเช่นแบบคุณอยากลดหุ่นคุณอยากฟิตแบบที่คุยกับเขาก็จะตั้งคำถามที่เราจะตอบไปอ่ะเหมือนกับเป็นยังไงครับคุณลิงก์ตอนนี้แบบเลือกรู้สึกเป็นยังไงแบบอย่างนี้เขาบอกว่าคุณลิงก์น่าจะปรับสัดส่วนหน่อยนะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันอ่ะแล้วช่วงแรกจะคุยเยอะเพราะว่าเหมือนกับรอจ่ายตังค์อยู่อ๋อแต่พอเราจ่ายตังค์แล้วเขาก็หายไปเลยไม่ครับไม่ใช่มันก็เป็นตามสโคปที่คุยกันเป็นเกี่ยวกับเรื่องว่าเป็นยังไงบ้างรายงานรีพอร์ตแล้วเขาก็ดูแล้วเขาฟีดแบ็กกลับมาอ๋อว่าแบบเราทำได้ดีหรือยังหรืออะไรอย่างนี้ถูกไหมใช่ครับแต่ถ้าจ่ายตังค์มากหน่อยเขาก็อาจจะแบบเหมือนแบบอีกเลทนึงก็อาจจะแบบมาซ้อมออนไลน์คู่กับเขาบ้างอ๋อผมไม่ได้จ่ายอ๋อแต่คุณเน้นมีวินัยด้วยตัวเองก็ใช่ครับมีวินัยด้วยเองแล้วก็รายงานเขา แล้วก็ใช้แอปพลิเคชันในการตรวจสอบการกินมีไหมที่แบบว่าเราพลาดไม่ได้ออกกำลังกายแล้วเขาว่าเขาจะมีวิธีการไงไหมที่ไม่ก็คือว่าอย่างที่บอกพอมัน 1,000 บาทมันไม่ได้ผูกมัดไปเงินขนาดนั้นมันไม่ได้ผูกไว้ขนาดนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราแค่รีพอร์ตแล้วเราก็สร้างเรื่องง่ายๆกินอาหารให้หลอกในแอปแค่นั้นแล้วก็ตอนเย็นก็คือเล่นกีฬาอะไรไปบ้างรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็บอกครูแล้วถ้าวันไหนอ่ะเราไม่ได้เล่นก็บอกครูว่าวันนี้ขี้เกียจครับ น่ารักเลยเสียงน่ารักมาก เป็นต้นแล้วก็แบบในสัปดาห์นึงครูแบบบางทีเห็นแบบโปรเกรสเราดีหรือไม่ดีอ่ะเขาอาจจะไลน์โทรมาแต่อันนี้ก็คือไม่ได้เป็นคอมมิตเมนต์อะไรมันอยู่ที่อารมณ์ครูอะเราบอกชื่อแอปได้ไหมเมื่อกี้เห็นมีเมนชั่นแอปว่ามันช่วยสแกนอะไรอาหารว่าเรากินมากน้อยเท่าไหร่ได้แอปฟรีแอปนี้มันของ Under Armour ชื่อ My Fitness Pal My Fitness แล้วก็ Pal P A L ตัวเนี้ย
ตัวนี้มันจะแทร็กได้ว่าเรากินอะไรไปเท่าไหร่โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นอาหารที่แบบมันมี QR ให้เราสแกนแบบนี้ใช่ไหมไม่มี QR บาร์โค้ดธรรมดาเอาบาร์โค้ดธรรมดาเนี่ยหรอนี่แหละใช่อ๋อแล้วก็ถ้าเกิดแบบไม่มีอาหารแล้วไปกินอาหารตามสั่งก็พิมพ์ชื่ออาหารไปเลยเฮ้ยแล้วมันรู้เหรอมันก็เดาๆไม่มีคนใส่ข้อมูลไปเยอะละมันเหมือนกับประมาณว่าอ๋อเป็นข้อมูลออนไลน์อ่ะสมมุติผมแบบกินข้าวผัดกะเพราข้าวขาหมูอย่างงี้ข้าวขาหมูก็พิมพ์ไปข้าวขาหมูเออแล้วมันก็ประเมินมาก็ประเมินมาโอ้โอเคคือมันไม่เป๊ะ 100% มันได้สัก80แล้วกันเออๆๆไม่เป็นไรบวกลบ20ก็คือเราก็แทร็กตามเนี้ยเราก็คือมันอยู่ในลิมิตของเราก็มันยังดีกว่าที่เราจะไม่แทร็กเลยใช่พอกินปุ๊บมันก็รู้เลยว่าวันนึงเราขาดอะไรเท่าไหร่ตอนเย็นหรือตอนกลางวันก็หาอะไรกินเพิ่มให้ได้ตามนั้นซึ่งอ่ะพวกนี้มันจะต้องรู้ว่าเราควรจะกินเท่าไหร่ถูกไหมฮะมันใส่น้ำหนักใส่น้ำหนักเราไปแค่นั้นแล้วก็เป้าของเราอ๋อโอเคใส่ไป3อย่างคำนวณมาให้เรียบร้อยคือไม่รู้เลยว่ามันถูกหรือมันผิดนะแต่สุดท้ายผมก็บรรลุเป้าหมายได้ผมลดความภายใน1เดือนแต่สำคัญคือตัวเราเองมันต้องมีวินัยนะเราต้องแทร็กจริงๆมันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่ได้รีควายความยากในการใช้ชีวิตมากนักเพราะว่าอย่างที่บอกตอนแรกอะถ้าผมต้องเดินทางไปฟิตเนสสมมติว่าไปเดินทางฟิตเนสยากกว่าสิ่งที่ผมทำอันนี้อยู่เดินทางฟิตเนสนะอันนี้ก็คืออยู่บ้านตื่นมาปุ๊บก็ทำใช้เวลาไม่เยอะ 20-25 นาทีอันนี้ใช้มากี่นานแล้ว2เดือนกว่า2เดือนกว่าก็คือเสียไป 2,000 ละ2,000ลดไปเยอะไหมคะตอนนี้ลดไปเยอะไหมก็ตอนแรก8ต้นปี84ใช่ไหมครับออกกำลังกายเองเต็มที่เลยทุกอย่างเหลือ 82.5ตอนแล้วก็อยู่เท่านั้นมาพอมาจ่ายตังค์ปุ๊บตอนนี้เหลือ78โอ้เริ่มลง4โลเลยครับผมประมาณ4โลแต่เป็น4โลที่เขาเรียกว่ามันไม่ใช่ลงแค่น้ำหนักนะบอดี้พวกทุกอย่างมันดีขึ้นหมดพวกนี้จริงๆบางทีต้องดูพวกค่า BMI อะไรพวกเนี้ยประกอบกันเนอะเพราะบางทีน้ำหนักอ่ะไม่ได้ลดแต่ว่ามีกล้ามเนื้อมีอะไรเพิ่มแต่โค้ชเขาไม่ได้ดูพวก BMI นะโค้ชเขาแอดจัดหุ่นเราคือหมายความว่าสมมติว่าเอวเราเยอะน้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะออกแบบท่าออกกำลังกายให้ก็เพอร์ซันนอลไลซ์เราทุกสัปดาห์อันนี้คือโน้ตเฮาเขาเลยว่าแบบต้องเพิ่มหน้าอกหน่อยต้องเพิ่มไหล่หน่อยเช่นไหล่หลังตรงไหล่ส่วนนี้เราไม่ค่อยดีต้องเพิ่มท่านี้เขาก็ใส่เข้ามาจริงๆคือเรื่องพวกนี้อันนี้แหละที่เขามักจะมีเทรนเนอร์ที่มีเทรนเนอร์ก็คือเราใช้โน้ตเฮาส่วนนี้ของเขาแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้เวลากับเราเยอะเขาดูหุ่นเราซ้ายขวาหน้าหลังครบเรียบร้อยก็ประเมินแล้วก็เลือกท่าออกกำลังกายพิมพ์ส่งให้เรามันก็วินเขาก็ไม่ได้แบบเหมือนแบบ require effort เขาเองมากที่มาดูเราขนาดนั้นทีนี้มาพี่แพทบ้างดีกว่าเมื่อกี้โกของคุณลิงก์ก็คืออยากจะเป็นเหมือนพ่อเจ อยากจะรู้ว่ามีความใกล้เคียงอีกไกลไหมกว่าจะถึงจะต้องเอารูปลงในพอดแคสต์ด้วยมีลงใน Facebook ส่วนตัวมีรูปลงใน Facebook ส่วนตัวเทียบแล้วก็ยังไกลอยู่แต่ว่าดูแบบสดใสอ่ะพี่แพทบ้างค่ะพี่แพทมีเป้าหมายของการดูแลสุขภาพเป็นอย่างคุณลิงบ้างไหมให้มันได้ต่ำกว่าพันต่ำกว่าพันผมอาจจะเกทับเลยของผมต่ำมีเกทับบอกเลยจริงๆก็อาจจะใกล้เคเขาเรียกอะไรฮะเหมือนกันเนาะคือตรงที่ว่าพออาจจะเป็นเพราะว่าพอมีลูกเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากใช้เวลากับเขาให้มากที่สุดใช่ไหมครับแล้วก็พอดีอย่างปีที่แล้วเงี้ยผมมีแพลนไปเดินทางไปภูฏานก็เลยมองว่าเป้าหมายแรกก็คือว่าอยากจะขึ้นเขาที่มีวัดอยู่บนเขานะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นรูปคือวัดชื่อว่าทักสังมันตั้งอยู่บนภูเขาเนี่ยสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 3,000 เมตรเดินใช้เวลาเทรคประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงเราก็รู้ว่าณตอนนั้นเนี่ยเราไม่ฟิตคือเราก็กินปกติของเราไม่ได้แบบเยอะมากไม่ได้อ้วนอะไรแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ฟิตเราก็กลัวว่าถ้าเราลงไปถึงปุ๊บไม่ได้ปรับสภาพร่างกายแล้วไปเดินเลยเนี่ยจะเดินไม่ไหวแล้วใจหนึ่งคือเป็นคนชอบถ่ายรูปรู้สึกว่าอันนี้มันอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่จะได้ไปจะต้องถือกล้องไปด้วยต้องเดินทางขึ้นเขาให้ได้ไม่มีลูกหาบเลยจริงๆครับพี่ไม่มีนะไม่มีจริงๆเขามีนะถ้าใช้ลูกหาบจะเกินพันจริงๆอ๋อโอเคเข้าใจละคือระหว่างช่วงนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราก็ไม่ได้ออกกำลังกายอะไรนะครับแต่เราก็เริ่มใช้จริงใช้เครื่องออกกำลังกายที่บ้านที่มีอยู่แล้วเนาะอันนี้อาจจะไม่ได้รวมในราคา 1,000 บาทหรือเปล่าฮะไม่รวมแต่ว่าพอเราออกแบบนั้นเสร็จนะเราเข้าใจว่ามันได้แค่ endurance แล้วเราอยากจะเพิ่มกล้ามเนื้อนิดนึงเพิ่มความแข็งแกร่งอ๋อแล้วก็เลยไปโหลดแอปเนี่ยแหละครับมีมือถือใช่ไหมเราก็ไปโหลดแอปที่ชื่อว่า Nike Workout ย
ซึ่งเป็นแอปฟรีแอปฟรี Nike Workout ใช่ไหมมันชื่อ Training Club ใช่ไหม Training Club Nike Training Club ใช่คือมันจะมีใช้อยู่ใช้อยู่ Nike มันจะมี2อันเนาะจะมี Running Club กับ Training Club ใช่ไหมครับคือจริงๆอ่ะเราไม่ปกติไม่ใช่เป็นคนชอบวิ่งอยู่แล้วก็เลยอ่ะเลือกที่จะใช้ตัวนี้ Workout แทนแล้วมันก็ใช้เวลาไม่เยอะคิดว่าเออถ้าสำหรับในยุคยิ่งในยุคโควิดเราเนี่ยคิดว่าเอ้ยมันน่าจะแบบเหมาะกับไลฟ์สไตล์ช่วงนี้ของแต่ละคนด้วยนะครับก็คือว่ามันใช้เวลาประมาณสัก20นาทีซึ่งมันก็ได้เหงื่อการเต้นของหัวใจค่อนข้างดีนะครับก็เลยทำให้เราลองทดลองประมาณจริงๆก็3เดือนก่อนที่จะไปเนี่ยก็ฟิตร่างกายอยู่ทุกวันจริงๆโค้ชของผมน่ะที่ดูแลผมเนี่ยก็จะดูว่าปัจจุบันเราออกกำลังกายอะไรบ้างสมมติผมบอกว่าผมใช้แอป Nike Training Club แล้วก็มีสมมติT25 นี่ผมใช้อยู่นะเขาจะเอา T25 มาอยู่ในการออกกำลังกายผมไปเลยอะไรคือ T25 โอ้โหพี่แบบผมไม่เคยออกกำลังกายครับผมอันนี้เขาใส่วิ่งเขาใส่วิ่งโอเค T25 เป็นการออกแบบจากคนที่ชอนทีที่ออกแบบการออกกำลังกาย25นาทีแล้วจะ intense มากเป็นโปรแกรมของเขาโหลดแบบดูฟรีได้จริงๆเขาจ่ายตังค์นะแต่จริงผิดลิขสิทธิ์คือออกกำลังกาย25นาทีแต่แบบออกหนักอินเทนส์ครับผมแล้วคือมันจะเป็นท่าแบบที่ดีไซน์มาว่าเกี่ยวกับคาร์ดิโอแล้วก็มีเป็นสเต็ปว่าพอเป็นคาร์ดิโอเสร็จก็เริ่มมาเป็นกล้ามเนื้อเป็นอะไรแบบนี้ทั้งหมดอยู่ใน25นาที25นาทีจริงก็เคยลองเหมือนกันแต่ว่าคือรู้สึกตัวไม่ไหวค่ะเพราะว่าด้วยข้อเข่าด้วยด้วยอายุนะครับแล้วข้อเข่าก็เลยว่าเอ๊ะมันอาจจะเยอะไปสำหรับเราหรือเปล่าก็เลยจะไปหาอะไรที่มันแบบไม่อินเทนส์ใช่เพราะรู้ตัวเองว่าเอ๊ะอาจจะไม่เหมาะอย่างตารางเมื่อเช้าผมก็คือเป็น T25 เหมือนกันแต่ครูเขาจะเลือกมาแค่ประมาณแบบ4อันจากสมมติเขามีทั้งหมดประมาณ20กว่าเทปมั้ง20กว่าแบบอ่ะ20กว่าตอนT25เขาเลือกมาแค่4อันว่าผมจะใช้อะไรบ้างจะมีแบบเน้นขาเยอะเน้นแบบ total body คือทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยที่มันผสมผสานคาร์ดิโอเขาจะเลือกมาให้ผมนี่ย้อนกลับมาพี่แพทตะกี้พอบอกว่าอยากได้เรื่องความทนทานเนอะความทนทานทีนี้พอได้ตัว Nike Training Club แต่พี่แพททำไงต่อคะตะกี้ก็คือเราก็เปิดครับก็ใช้ตัว Training Club แหละแล้วก็ work out ตามมันคือเขาก็จะมีให้เลือกว่าใน1อาทิตย์เนี่ยเราออกกำลังกายได้กี่วันเราก็เลือกไปเลยว่าเอ้ยวันนี้เราว่างเราคิดว่าวันนี้เราว่างเราก็เลือกวันเราได้วันนี้แล้วเขาก็จะวางตารางลงมาให้เราเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตั้งเตือนแหละพอมันเป็นแอปที่อยู่ในมือถือมันก็จะตั้งเตือนแล้วว่าเอ้ยนี่ถึงเวลาที่คุณออกกำลังกายนะแต่ถ้าสมมติว่าเอ้ยวันนี้คุณเกิดไม่ว่างเขาก็จะบอกจะเลื่อนไปพรุ่งนี้ก็ได้แต่เขาก็จะพยายามวางว่าสมมติเราตั้งว่าในหนึ่งอาทิตย์เราขอ6วันเขาก็จะแบบวางตารางให้มันจะเป็นตารางจริงๆมันก็จะเป็นตารางการออกกำลังกายเป็นชุดเหมือนกันชุดตอนจบอ่ะมันจะมีให้ด้วยว่าจบเซสชันเนี่ยใน Nike Training อ่ะก็คือจบเซสชันว่าคุณรู้สึกไงแค่ไหนวันนี้แบบท้าทายมาก9คะแนน8คะแนนแล้วพอมันจะเอาข้อมูลพวกนี้ไปประมวลผลในสัปดาห์ถัดไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะคล้ายกับออกแบบให้เราใหม่เพราะว่าทุกวันจะออกกำลังกายไม่เหมือนกันทุกวันจะไม่เหมือนกันนะครับเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสิ่งที่เราควรจะต้องออกให้มันครบครับไม่ใช่แบบเหมือนกันทุกวันถ้าเราเหนื่อยเกินอย่างเงี้ยมันก็จะแบบพอมันจบเซสชั่นปุ๊บมันก็อาจจะ recommend ที่มันปรับหรือปรับอะไรให้มันแบบเบาลงนิดหน่อยเจ้าสงสัยอย่างคุณลิงอ่ะเป้าหมายคือรูปร่างที่เปลี่ยนไปใช่ไหมอันนี้ก็ชัดเจนว่าโอเคอาจจะน้ำหนักอาจจะแบบสัดส่วนอะไรเงี้ยแต่อย่างของพี่แพทอ่ะอยากได้ความแข็งแรงความทนทานมากขึ้นอ่ะตอนที่กำหนดเป้าหมายในแอปอะค่ะเขาให้กำหนดยังไงคะมันจะจริงๆมันจะถามเราเหมือนกับว่าต้องการอะไรมากกว่าจะสเตย์ฟิตไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือซึ่งผมไม่ได้เป็นคนที่กินเยอะอยู่แล้วเนาะจริงๆเป็นธรรมชาติของตัวเองเราไม่ได้เป็นคนที่ทานเยอะมากก็จะบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะให้เราแค่เฮลตี้พอสเตย์ฟิตพอแล้วแค่นี้อืมจริงๆมันก็คือขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายแหละเหมือนกับที่ลิงทำเป้าหมายของตัวเองเป็นอะไรแล้วที่เราคุยกันก็คือสิ่งที่ลิงมีก็คือเรื่องของเขาเรียกฮะวินัยในการทำมันอะอันนี้สำคัญละเรื่องเงินจริงๆมันเรื่องรองมากกว่ามันมีวิธีอะไรอีกมากมายเลยนี่ผมนั่งเสิร์ชเลยนะเนี่ย
ผมเสิร์ชโหลดมา Nike Training Club โอเคปกติผมเป็นสายวิ่งอันนี้ผมแนะนำบ้างสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะวิ่งพี่สายวิ่งเดี๋ยวก่อนพี่วิ่งล่าสุดเมื่อไหร่หาอุปกรณ์2เดือนที่แล้ว2เดือนที่แล้วโอเคพอดีรองเท้ามันเก่ามันเลยต้องซื้อใหม่ติดโควิดไงอ๋อโอเคโควิดเขาห้ามออกจากบ้านโอเคครับพี่โอเคฟังขึ้นเดี๋ยวผมจะไปวิ่งเลยเย็นนี้โอเคครับผมคือทีนี้ของผมมาปกติก็วิ่งใช่ไหมทีนี้ผมก็จะใช้แอปอย่าง Strava แบบเนี้ยนะฮะStrava มันก็จะ track ได้ก็คือมันจะเก็บจากไอ้นาฬิกาของเราเวลาเราวิ่งใช่ไหมมันก็จะเก็บความเร็วสปีดแล้วก็ระยะทางอะไรเงี้ยแล้วพอเราไปซิงกับ Strava ปุ๊บเนี่ยใน Strava มันก็จะมีลิงก์กับเพื่อนๆเราก็จะเห็นเยอะเลยว่าเพื่อนเราใครไปวิ่งอะไรยังไงมาบ้างอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะพูดง่ายว่ามันเหมือน Facebook อยู่ในนั้นอะเราไปวิ่งที่ไหนเพื่อนไปวิ่งที่ไหนมาเนี่ยเราก็จะรู้แล้วมันก็มีกดไลค์มาคอมเมนต์มาถ่ายรูปมาอัพอยู่ในนั้นเนาะมันก็สนุกดีนะมันช่วยทำให้แบบว่าเวลาช่วง2เดือนที่แล้วที่ผมยังวิ่งอยู่อ่ะนะ ผมก็จะรู้สึกสนุกว่าเฮ้ยวันนี้เพื่อนกูวิ่งเราวิ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะนะแต่ว่ามันก็ดีเหมือนกันนะแล้วเราก็เห็นด้วยว่าเพื่อนไปวิ่งตรงไหนจริงๆรู้สึก Strava มันจะมีฟีเจอร์ที่มันแบบให้ดูผาดในการวิ่งด้วยว่าแบบบางคนอ่ะเค้าสมมุติว่ามันเรคคอมเมนด์ว่าระแวกเนี้ยที่ผมวิ่งอยู่เป็นประจำอ่ะถ้าเกิดผมอยากวิ่งให้ได้5กิโลอ่ะผมควรจะวิ่งเส้นไหนเว้ยมันจะบอกงี้ด้วยนะครับมันก็ค่อนข้างดีเหมือนกันจริงๆผมอยากรีพอร์ตเพิ่มเติมนิดนึงว่าเฮ้ยมีฟีเจอร์นี้คือแบบอยากวิ่งพร้อมกับคนสวยๆแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นคุณก็เข้าไปส่องมาดูว่าอย่างงี้อาจจะผมมีกำลังใจมากขึ้นได้คุณก็ดูว่าเพื่อนคุณคนไหนวิ่งแล้วเวลาเขาวิ่งใช่ป่ะเขาก็จะมีแมปบอกว่าเขาวิ่งแถวไหนคุณก็ไปดักรอเขาดักรออันนี้เป็นอินโนเวชันอย่างหนึ่งถือว่าเป็นการใช้อินโนเวชันครับผมเพื่ออะไรนะเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรใช้เทคเพื่ออินโนเวทชีวิตของคุณครับพี่ขอบคุณมากครับวันนี้ก็รายการประมาณ20นาทีพอดีเป๊ะเลยครับผมก็อ่ะคุณโจสรุปหน่อยไหมได้ได้สรุปแล้วเนี่ยจากคอนเซ็ปต์ของเราก็คือต้องมีการ change นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ก็คือถ้าโดยสรุปเนี่ยของคุณลิงเป็นเป้าหมายโดยใช้ Fitness Pal นะ My Fitness Pal นะคะแอปพลิเคชันกับเทรนเนอร์ออนไลน์กับเทรนเนอร์ออนไลน์นะคะส่วนของพี่แพทเนี่ยจะเป็นเรื่องของการฟิตร่างกายให้แข็งแรงโดยใช้แอปพลิเคชันชื่อ Nike Workout Training Club ไม่ต้องขนาดพ่อเจไม่ต้องขนาดพ่อเจขอให้ขึ้นเขาได้อย่างสบายใจแล้วก็ถ่ายรูปคุ้มค่าเหนื่อยนะคะทั้งสองคนก็ใช้อินโนเวชันในการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยแอปพลิเคชันสองตัวนี้ทำให้มีวินัยซึ่งเป็นคีย์สำคัญของการเปลี่ยนแปลงเรื่องสุขภาพนั่นเองค่ะใช้ได้ไหมคะยอดเยี่ยมสรุปได้ดีครับเผื่อใครเขาไม่อยากฟัง20นาทีแรกเขามาฟังนาทีที่21เนี่ยจะได้ครบหมดเลยโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับรายการ Change by Innovation นะครับโดยวันนี้อยู่กับผมเก่งศิลป์พงศ์ศิลป์วัฒน์เกษมครับค่ะโจชวีวันคงโชคสมัยค่ะครับครับแพทพัชรพลกาญจนศิริภักดีครับและลิงก์จอมทรัพย์สิทธิพิทยาครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ